ยครับเชิญเลยครับผมวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวันดีเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดสวนครั้งแรกของเรานะฮะสวนบ้านใหม่ใช่สวนบ้านใหม่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันดูว่าบ้านใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างไปขึ้นมาเลยจ้ะคุณเกี้ยวคุณเพราะว่าถ้าคุณเกี้ยวเดินคุณเกี้ยวอาจจะขาลาดได้นะจ๊ะคุณเกิดอะไรขึ้นครับได้เหรอลูกได้เหรอครับไม่ได้ขยับมาเลยแล้วเดดดี้ขับยังไงครับให้เดดดี้ขับโอเคอ๋อลงให้เลยอ่ะแล้วคุณไปนั่งไหนครับนั่งกับมามินะคะนั่งกับพี่เกี้ยวนั่งกับพี่เกี้ยวมานั่งไปนั่งกับมามีมานั่งกับมามีนั่งกับมามีนั่งกับมามีอ่ะเดี๋ยวมามีจับให้ได้มามีไม่จับไม่ได้จับมามีเองจับนั่งพี่ยามอีกเลยบอกพี่ยามว่าอะไรนะมาเราเข้าบ้านมาแล้วนะครับทุกคนครับเราก็จะเจอกับศาลพระภูมิก่อนเลยตรงนี้ก็เป็นศาลที่เราได้มาจัดตั้งกันไว้นะฮะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาทำพิธีเป็นพิธีจัดตั้งศาลอะมาวางอิฐโรยหินโรยต้นไม้ทำอะไรเงี้ยก็คือเข้ามาปุ๊บก็เจอศาลก่อนทำไปทีเดียวเจอศาลพระภูมิเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอพื้นที่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีไหมตรงนี้ได้ก็จะมีทั้งตรงนี้ส่วนที่เห็นข้างหลังแล้วก็มีตรงที่เป็นสวนด้านหน้าของคุณปู่แล้วก็มีสวนที่จะทำเพิ่มอีกด้วยทั้งหมด18ไร่ตรงนี้นี่ต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยใกล้เสร็จแล้วบ้านหลังนี้ใกล้เสร็จแล้วกำลังตกแต่งข้างในพี่สาวผมเองส่วนข้างๆของพี่สาวผมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็เป็นบ้านของเรานะจ๊ะอันนี้บ้านเราบ้านตรงนี้หลังแรกเข้ามาถึงก่อนเลยก็คือบ้านปู่อะไรล่ะลูกบ้านพี่พีชพี่พีชพี่แพรพี่พายตรงนี้นะจ๊ะก็คือจะทำสวนเป็นสวนที่แบบว่ายาวไปถึงตรงท่าน้ำเลยเพื่อนๆมาก็สามารถเดินลงไปจากสวนตรงนี้ไปได้เลยเราม้าอยู่ตรงนี้8ตัวพ่อจอดจ้ะตรงนี้จ้ะดับเครื่องรถด้วยนะจ๊ะเป็นตัวอะไรคะมิยาคะปลาแก้มป่องอะไรนะคะปลาแก้มป่องเรามาดูปลาแก้มป่องกันทุกคนตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดที่เขาให้อาหารปลานะฮะพี่ตบมือทำไมครับพี่ป๊อกมันเป็นชิคเรียกปลาอ๋อนี่ไงไหนเฮ้ยเห็นไหมมากันหมดเห็นไหมจริงเปล่าเห็นไหมจริงๆแล้วเขามีชื่อเรียกของเขาแต่ผมมาจำชื่อเรียกของเขาไม่ได้ปลาทองไม่ใช่เหรอพ่อไม่ใช่เขาเป็นปลาทองผสมกับปลาคราฟครับฮะใช่นี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยจริงปลาทองกับปลาคราฟมันสมาลโยเขาเองกันยังไงเนี่ยผมไม่รู้แต่เขาทำได้ในนี้นี่มีปลาทั้งหมดเนี่ย39ตัวนะครับผม18คู่นี่เป็นตัวเลขที่ดีของเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจกันนิดนึงว่าทำไมตรงนี้ถึงเป็นบ่อน้ำพุที่มีรูปปั้นม้าเพราะว่าด้วยความที่คุณพ่อนะครับเกิดปีม้าแล้วก็ด้วยความเป็นคนจีนก็เลยต้องมีม้าเนี่ย8ตัวโชคดีไปด้วยละกันมาร์กี้เนี่ยก็เกิดปีม้าเหมือนกันทุกคนมาถามมาร์กี้บอกเฮ้ยทำไมมีม้าเนี่ยคุณจะตอบว่าอะไรอ๋อพอดีกี้เกิดปีม้าค่ะพ่อก็เลยทำม้าทั้งหมด8ตัวเวลาเข้ามาบ้านปุ๊บอะทำไมถึงเจอก้นม้าไม่เจอหัวม้าทำไมม้าถึงหันเข้าทางบ้านคุณพ่อคืออะไรคุณพ่ออธิสิผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมฟังเขาบอกว่าฮวงจุ้ยคือเหมือนเงินเข้าบ้านอะไรอะไรประมาณนี้อ๋อเหรอใช่เหรอผมไม่ใช่ผมได้ยินมาอีกแบบนึงผมได้ยินมาว่าม้าวิ่งเข้าบ้านเพราะว่าพวกเราจะได้ไม่วิ่งหนีออกจากบ้านพวกเราเปรียบพวกเราเปรียบเสมือนม้าเหรอใช่เราจะได้วิ่งเข้าไปหาอะไรดีแล้วเราอยู่ด้วยกันที่บ้านจ้ะเขากลัวลูกๆวิ่งหนีออกจากบ้านเขาไปอันนี้ก็ดูมีความเป็นไปได้ฉันว่าเขาไม่น่าจะคิดว่าเงินเข้าบ้านหรอกมั้งแต่ถ้าเป็นทฤษฎีฉันที่บอกว่าฉันเกิดปีม้าแล้วพ่อสร้างม้าให้ฉันเนี่ยก็คือม้าวิ่งเข้าบ้านเพราะว่าเงินจะได้ไหลเข้ามาในบ้านนั่นแหละค่ะใช่แล้วมีสองสตอรี่นะบ้านนี้นะอ๋อใช่
รงนี้เนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะเขาจะทำเป็นสวนให้เด็กเล่นนะตรงนี้เป็นเพลย์กราวด์ส่วนตรงนี้เนี่ยต้องเป็นน้ำตกตกลงมาเลยครับตอนนี้น้ำตกเขากำลังจัดเลเวลน้ำใหม่อยู่น้ำตกเนี่ยตกลงมาแล้วทำให้น้ำตรงนี้เคลื่อนไหวพอน้ำตรงนี้เคลื่อนไหวมันก็ทำให้เกิดออกซิเจนใช่ไหมมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยมีคุณภาพที่ดีกว่าน้ำนิ่งตรงนี้เนี่ยเวลาเราขับรถเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมองเห็นต้นนี้ซึ่งต้นนี้เนี่ยมากับที่นะครับต้นนี้เป็นหนึ่งในต้นที่มากับที่ในบ้านนี้รู้สึกว่าจะมีทั้งหมด12ต้นที่อยู่มากับที่ตอนที่คุณพ่อซื้อผมจำไม่ผิดอันนี้คือต้นจามจุรีนะครับซึ่งอายุเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า50ปีก็สูงมากใหญ่มากเราก็เอาที่นั่งมาวางใช่ไหมเราจะได้แบบว่าได้ดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาตินะที่รักใครที่อยากดูบ้านพีทแพรพายนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดี๋ยวเราจะไปกระซิบบอกเขาว่าเฮ้ยๆคนอยากดูอ่ะเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมนะอย่างงี้มีย่าวันนั้นมีย่ามาเดินเล่นที่สนามแล้วมีย่าเจอตัวอะไรนะคะที่เขาไปอ่ะตัวอะไรคะจิ้งจกจิ้งจกเหรอใช่เหรองูลูกจิ้งจกจิ้งจกอะไรล่ะลูกหนูเจองูไม่ใช่จิ้งจกงูจิ้งจกก็แล้วแต่จิ้งจกก็จิ้งจกอ่ะเราเจองูหรือเรียกว่าจิ้งจกก็ได้แต่ตัวเล็กๆนะกำลังน่ารักตรงเนี้ยเราเดินเนี่ยเดินเป็นวงกลมแล้วก็จะมีทางที่สำหรับจะเข้าบ้านของบ้านแต่ละคนด้วยแล้วก็มีมุมที่เป็นแบบมานั่งที่แบบว่านั่งสบาย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 โอ๊ยโอ๊ยร้อนเอาเป็นว่าน่าจะรู้นะว่ามันมันก็นั่งแบบเหนียะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้เพราะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 11:30 แล้วนะจ๊ะตรงบ้านเราเนี่ยนะครับเราจะมีที่โซนนั่งตรงนี้นะแต่เรายังไม่ได้เอาเบาะมาวางไว้เบาะไว้นั่งชิลกันนะฮะเดี๋ยวจะมีโต๊ะตรงกลางแล้วก็มีเบาะมาวางสมมุติว่าเราอยากจะนั่งชิลๆช่วงเย็นๆก็ได้มองข้างหลังมากี้นะวิวแล้วจะเห็นต้นไม้ต้นจามจุรีอันใหญ่ต้นนี้สวยมากสวยนะก็ที่จริงจากบ้านทุกหลังอ่ะสามารถเห็นวิวเห็นหมดทุกอย่างเราเห็นทั้งไม้เห็นทั้งต้นจามจุรีเห็นทั้งบ่อคือเห็นหมดทุกอย่างเป็นวิวที่แบบว่าสามารถเห็นได้บ้านทุกหลังนะจ๊ะแต่สิ่งที่ชอบมากนะก็คือเขาจะมีแบบต้นที่มีออกดอกอยู่เรื่อยๆเวลาดอกขึ้นนะมันขึ้นอย่างนี้เลยนี่คือไม่ได้พึ่งลงมาสักพักนึงแล้วพอดอกร่วงมันก็ร่วงไปพอมันขึ้นมันก็ฟูขึ้นมาใหม่แบบนี้สวนที่นี่เขาจัดมาแบบว่าผสมผสานได้แบบว่าลงตัวนะคุณครับเชิญครับไหนพี่น้องรักกันหรือเปล่ากอดกันโอเคเก่งมากการแสดงมากแล้วเราก็ยังมีสวนที่แบบว่าเป็นสวนว่างๆโล่งๆตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวผมเอารถจอดตรงนี้ก่อนอ้าวแล้วนี่คุณอะไรครับเนี่ยมิก้าครับหยุดสต็อปให้มิก้านั่งด้วยหน่อยค่ะมิก้าไม่มิก้าขับแต่มิก้านั่งให้มิก้าเป็นคนมิก้าเป็นแท็กซี่ไงเมื่อกี้นี้บอกรักกันเมื่อกี้นี้เราบอกเรารักกันนะเราการแสดงเหรอสรุปเรารักกันจริงหรือเราการแสดงคะเมื่อกี้นี้กอดกันน่ะรักกันจริงหรือแสดงคะมิยาแสดงอยากพี่น้องก็ทำแข่งกันมิยานั่งนะนั่งได้นั่งฝากระโปรงหลังดูเดี๋ยวตกกันสิลูกนั่งข้างหลังตรงนั้นเดี๋ยวมันตกไม่นั่งฝากระโปรงก็คือไม่ให้งั้นเราไปทางนี้กันค่ะมิยาหาโซลูชันของเขาเองได้ผมก็ดีใจครับโอเคนี่นะเด็กๆก็อย่างเงี้ยทุกวันนะเช้าเย็นเล่นอยู่ที่บ้านผมอยากจะบอกว่าผมมีความสุขมากเลยนะกับการที่อยู่บ้านเนี่ยในวัยเด็กเนี่ยผมอยู่ตึกมาตลอดผมไม่เคยได้แบบว่ามีพื้นที่ได้เล่นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเด็กๆอ่ะ
ควรจะได้พื้นที่ได้เล่นกิจกรรมทำอะไรสนุกสนุกกันคราวนี้พอมาอยู่ที่บ้านเนี้ยเรารู้เลยว่าเด็กเขาแฮปปี้มากเพราะเขาเล่นเช้ากลางวันเย็นมีก็ขับได้แล้วมีก็ขับได้แล้วคือแบบว่าแต่ละคนเขาก็จะพัฒนาตรงนั้นค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงก็เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีเลี้ยงปลาคาร์ฟด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองทำแบบนี้กันอ่ะเดี๋ยวดูสิว่าวิธีเลี้ยงปลาของพ่อได้เนี่ยมาเฮ้ยมาจริงพ่อตบมือนี่ไงพี่เกียวดูอุ้ยมาจริงนะมาจริงอ่ะแต่ถ้าทำอย่างนี้ไปอีกหน่อยนึงเราไม่ให้อาหารเขาจะรู้ว่าเราว่าหลอกแล้วอีกหลังจากนี้จะใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้มันคิดว่าพ่อต้องมาให้กับข้าวมันแน่เลยมันมาเต็มเลยก็เป็นแอเรียนึงที่แบบว่าชิลๆนะชิลมากสวนตรงนี้มันเป็นสวนพื้นที่ที่แบบยาวแล้วก็กว้างใช่ไหมแต่ชอบตรงที่เขาแบบเขามีระดับอันนี้หรอไหมสามารถที่จะแบบไปนั่งเล่นได้แล้วตรงนี้ก็เป็นทางแบบสโลปลงไปเผื่อว่าคนแบบมีวีลแชร์ก็คือสามารถมาได้พี่เกียวมานั่งตรงนี้แล้วพี่เกียวก็มองแบบว่าเรานั่งชิลแล้วเราก็มองตรงนี้มันก็เป็นแอเรียที่แบบว่าเหมือนเราได้ดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติสไตล์ต่างจังหวัดนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชานเมืองแล้วฝั่งตรงข้ามเราก็มองก็เป็นเกาะเกตเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังขาดอยู่เหมือนเดิมไม่รู้ว่ามีใครได้เคยมาคอมเมนต์หรือยังถ้าเราจะเดินทางน้ำเนี่ยมันมีแท็กซี่เรือไหมตรงนู้นมันมีร้านกาแฟอยู่ร้านนึงอย่างเงี้ยถ้าเราขึ้นรถมันต้องอ้อมนึกออกไหมถ้าเรือเราปื๊ดไปมันสิบนาทีมันถึงเลยแต่เราอ่ะไม่มีเรือเราจะเรียกยังไงเป็นที่ดีฝากเลยดีกว่าถ้าเกิดใครรู้หรือใครเคยใช้บริการหรือใครเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับแท็กซี่เรือหรืออะไรแท็กซี่แบบ easy นะไม่ใช่แบบว่า 7,000 บาท 8,000 บาทนะโดยสารไม่ได้แบบสวยงามโดยสารบอกเราหน่อยนะครับผมเพราะว่ามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมอยากจะทำผมอยากจะข้ามไปเกาะเกตถ้าใครอยากให้เราข้ามไปเกาะเกตแล้วไปถ่ายซิเฮ้ยเกาะเกตมีอะไรเนี่ยช่วยบอกเราหน่อยคอมเมนต์หาเราหน่อยต่อก็คือตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำน่าจะเคยเห็นใน EP อื่นแล้วแต่เดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพให้ดูแต่ผมยังไม่ได้พูดเรื่องต้นนี้คุณต้นโอ้คนทำแลนด์สเคปเขาไม่อยากเอาออกเขาไม่อยากเอาออกเขาบอกว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วสวยจริงนี่ก็คือต้นมะม่วงอกร่องโบราณครับนี่มะม่วงอกร่องโบราณอุ้ยมันออกลูกนี่ไงเต็มเลยแต่เราจะไปเอายังไงเราต้องมีไม้สอยเราก็คือยืนตรงนี้เรามีไม้สอยไม่มีไม้สอยเราต้องไปซื้อมามันเป็นตะกร้อแล้วมันก็จะมีใบมีดอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ฮึฮไม่เคยสอยมะม่วงเหรอเราอ่ะเคยตายแล้วนี่ตรงนี้อย่างที่บอกนะครับบ้านเราซิสเต็มค่อนข้างแน่นนะฮะ security system ตรงนี้เราบนต้นมะม่วงอกร่องโบราณเรายังติดกล้องนะงงกันดิงงกันดิเคยเห็นเปล่าไม่เคยเอ้ยอันนี้คือเอาไว้สำหรับดูว่าใครมาแอบสอยมะม่วงเรานะจ๊ะข้างหน้าเราก็มีระบบ security หมดหน้าน้ำของเราทั้งหมดมีหมดฉันมีอีกอย่างนึงที่จะให้ดูจำได้ไหมช่วงที่ต้นไม้พีคๆที่อย่างอินเดียยาย่าฉันซื้อมา800บาท 1,200 บาทถ้าสมมติว่าฉันชำมันนะแล้วฉันตัดทำเป็นต้นเล็กๆนะฉันต้องเป็นมหาเศรษฐีมากี้บอกเลยต้นยางอินเดียที่มีขนาดใหญ่เท่าบ้านและต้นนี้มากับพื้นที่นี่เลยครับต้นยางอินเดียและใบใหญ่มากใหญ่บะเริ่มเพิ่มใหญ่บะเริ่มเพิ่มคะมีใครอยู่นี่มีเหรอใหญ่มากเฮ้ยไม่เอาไม่เข้าไปเดี๋ยวมีงูโนไม่ได้ไม่มีเลยไม่มีเลยมาครับกลัวนะอยู่ดีๆบอกมีใครอยู่ในนี้ไม่ต้องฮัลโหลไม่มีใครอ้าวไม่ต้องบอกเขาว่าเราชื่ออะไรไปก็ประมาณนี้นะครับผมเนื้อที่สวนของบ้านเราคุณมีความสุขไหมกับการอยู่บ้านแบบมีสวนชอบเป็นคนชอบแบบว่าเดินตามหญ้าแบบถอดรองเท้าอะไรเงี้ยชอบอยู่เลยแล้วบอลบอกว่าอยากจะอยู่ในเมืองอยู่เลยไม่ชอบอยู่อย่างนี้แต่คิดถึงเมืองมากนี่หนูดูทุกวันเลยว่างวันไหนเดี๋ยวจะเข้าห้างเนี่ยไม่ได้สิที่รักผมไม่เคยอยู่แบบนี้พอผมได้มามีโอกาสอยู่แบบนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบมากผมมีความสุขมากเราก็
ย้ายมาอยู่ได้หลายเดือนแล้วเหมือนกันนะพ่อนะอยู่ประมาณ4เดือนได้แล้วเราก็เริ่มรู้แล้วว่ามีอะไรยังไงตรงไหนเวลาต้องออกจากบ้านให้ออกช่วงเวลาไหนที่รถจะไม่ติดมากนะคะเราก็สามารถแมเนจเวลาได้การที่แบบว่าอยู่บ้านไกลหน่อยแต่พื้นที่กว้างเด็กๆแฮปปี้เราก็แฮปปี้นะคะครับผมถูกมั้ยใครอยากให้ผมไปบ้านพี่ชี่ก็บอกมาหรือใครอยากจะให้ผมเนี่ยไปบ้านคุณพ่อก็บอกมาเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนอยากเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอ้อนพวกเขานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดบ้านให้ทุกคนได้เข้าไปดูกันว่าบ้านของเขาเป็นยังไงกันนะครับผมบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวบอกเลยว่าผมขอเวลาแค่นิดเดียวเฟอร์นิเจอร์กำลังจะลงหมดแล้วเฟอร์นิเจอร์ลงหมดแล้วปุ๊บเดี๋ยวผมจะเปิดบ้านข้างในให้ดูว่าเราอยู่กันยังไงใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บ้านของเราด้วยครับผมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะทุกคนแล้วเราต้องไปทำธุระกันแป๊บนึงถูกต้องอย่างที่บอกว่าเรารู้แล้วว่าแถวนี้มีอะไรยังไงมีอะไรยังไงบ้างคุณพ่อเขาก็มีสิ่งที่เขาต้องไปทำซึ่งมีอยู่ใกล้บ้านเลยเดี๋ยวนางก็ต้องไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนจะจัดครับผมจริงๆค่ะมาอยู่ที่บ้านเนี่ยชอบไหมบอกแล้วว่าชอบคือมันเลิศตรงที่ว่าเวลาเราต้องการความสงบมันก็คือสงบสบายจริงๆถ้าเราต้องการความวุ่นวายแล้วแค่ขับรถเข้าไปไม่นานก็ถึงมีช่วงนึงที่ลมหนาวเข้ามาแล้วแบบว่าเย็นแบบเย็นแบบสุดๆเลยเย็นมากบ้านเรากี่องศาตอนนั้นอ่ะบ้านเราคือแบบ19 20 19องศาแต่มีอากาศดีมากครับผมที่เหลือนี่ก็คือเหงื่อแตกพักเลยครับใช่ก็บอกว่าจริงๆเราต้องมาสำรวจพื้นที่แถวนี้มากขึ้นนะคุณใช่เพราะว่าเรายังไม่เซียนอันนี้พูดตรงๆผมก็ยังไม่เซียนจริงๆนี่ตรงนี้ก็มีนี่ร้านโปรดของผมเห็นไหมครับซาบเวย์ก็มีนะนี่ซูชิตรงนั้นอะไรเนี่ยเราควรจะมาดูกันเยอะๆนี่คุณคะเดี๋ยวคุณมองนู่นมองนี่เดี๋ยวก็เลยปั๊มน้ำมันเจ้าประจำนะจ๊ะไม่เลยหรอกน้ำมันเจ้าประจำของผมเนี่ยเพราะว่านี่เลยไม่ได้ถ้าเลยนางไม่เติมนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเอ๊ะอาจจะเข้าปั๊มน้ำมันอันไหนก็ได้นางไม่เข้านะจ๊ะเคยมาแล้วนะจ๊ะน้ำมันจะหมดเลยปั๊มเนี่ยมันลดลงไปจนเหลือแบบว่ามันขึ้นแดงแบบแดงไม่รู้จะแดงยังไงแล้วอะแดงจนคนนี้ลบเหมือนแบบมันไม่มีน้ำมันแล้วมันไม่มีน้ำมันแล้วนี่ก็บอกว่ากูก็เจอปั๊มไหนก็เติมไปก่อนไม่ได้ไม่ได้อันนี้จ้าถึงแล้วปั๊มน้ำมันในดวงใจของนางนะจ๊ะสวัสดีครับพี่ขอเดินทางไปนะคะครับผมขอเติมน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมเต็มถังเลยครับผมเต็มถังครับผมขอบคุณนี่ไงฉันบอกแล้วว่านางมีของนางนะจ๊ะแบบเกรดพรีเมียมดีเซลเกรดพรีเมียมมันทำไมมันจะเติมดีเซลอื่นไม่ได้ทำไมต้องเป็นเกรดพรีเมียมมันก็เติมได้ที่รักจริงๆมันก็เติมได้หมดแหละแต่เพื่อความที่ผมเนี่ยเป็นคนที่รักรถมากมากเพราะฉะนั้นผมต้องดูแลสภาพและคุณภาพของรถของเราเนี่ยให้อยู่กับเรากับเต็มที่และดีที่สุดทำไมผมเติมน้ำมันคาวเทคพาวเวอร์ดีเซลเทควันดีเลยนะครับผมทำไมคะน้ำมันคาวเทคพาวเวอร์ดีเซลเทควันดีเนี่ยก็มีสารเทควันที่ช่วยในการทำความสะอาดหัวฉีดเครื่องยนต์และยังช่วยให้รถของเราเนี่ยแรงขึ้นกว่าปกติด้วยทำให้เครื่องยนต์รู้สึกเหมือนใหม่ทุกครั้งที่เติมด้วยเข้าใจแล้วจ้ะพ่อว่าทำไมถึงต้องเลือกใช้น้ำมันคาวเทคพาวเวอร์ดีเซลเทครอนดีนะจ๊ะถ้าพูดอย่างนี้แล้วอ่ะใครก็ตามที่ขับรถหรือใช้รถอ่ะก็ต้องทำตามพ่อแล้วเพราะว่าความคุ้มค่าในระยะยาวเนี่ยจะต้องทำแบบนี้เราเพิ่มเงินแค่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถรักษาตัวเครื่องเนี่ยได้ยาวนานนะจ๊ะไม่ต้องมาตั้งกังวลเลยว่าจะมีปัญหาในอนาคตนอกจากน้ำมันแล้วอ่ะรถมันก็มีน้ำมันเครื่องถูกไหมถูกครับและอย่างเงี้ยเราจะต้องเลือกน้ำมันเครื่องเหมือนที่แบบเราเลือกน้ำมันไหมมันต้องพิถีพิถันเบอร์นั้นด้วยไหมเอาจริงๆนะคุณก็รู้เรื่องรถเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขนาดนี้แล้วมันจะไม่ให้รู้ได้ยังไงก็พ่อมีรถจะครบ10คันอยู่แล้วเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าน้ำมันเครื่องเราก็ต้องดูแลเช่นกันแล้วเราเลือกยังไงอะถ้าเป็นพ่อพ่อเลือกอันไหนถ้าเป็นผมเลยครับผมจะเลือกน้ำมันเครื่องคาวเทคเดโลสปอร์ตเพราะว่าเขาช่วยปกป้องชิ้นส่วนทุกชิ้นในเครื่องยนต์ให้สะอาดช่วยปกป้องและทำความสะอาดเครื่องยนต์ทันทีที่เราสตาร์ทรถเลยครับแสดงว่าก็ต้องช่วยยืดอายุเครื่องยนต์ของเราเนี่ยให้มันยาวนานยิ่งขึ้นถูกไหมคะโอ้โหประหยัดพวกค่าซ่อมบำรุงอีกด้วยนะทุกคนถูกต้องครับแอบเห็นแล้วเมื่อกี้นี้ว่าเขามีพอดีอย่างนี้เราซื้อไปด้วยเลยไหมจ๊ะพ่อถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องถามพี่เขาตอนที่เขามาเก็บตังค์ถูกเพราะยังไงซื้อไปก็ได้ใช้แน่นอนวัน
ดีครับพี่เรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวขอนี่ด้วยครับพี่ขอน้ำมันเครื่องคาวเทปเดโลสปอร์ตแอดวานซ์กระป๋องทองกระป๋องทองห้าเดบิวสามสิบนะพี่ขอหนึ่งครับน้ำมันเครื่องเดบิวครับโอ้ยขอบคุณนะครับเป็นไงล่ะมาที่เดียวได้ถึง2บอกเลยเรามาเติมน้ำมันแล้วเราก็ได้น้ำมันเครื่องกลับไปด้วยนะครับอย่างนึงเนี่ยช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์อีกอย่างนึงก็คือช่วยปกป้องนะจ๊ะเหมือนแบบช่วยกันแบบทำงานอะเสริมกันและกันได้อย่างดีเลยอะถูกต้องไปเลยครับผมต้องบอกเลยว่ามาที่นี่ครบทุกสิ่งที่รถของคุณและคุณต้องการเรียกได้ว่าเป็นดูโอที่ขาดกันไม่ได้เลยครับผมขาดกันไม่ได้เหมือนป๊อปกับมากกี้พี่กับพี่ยอไอ้ยอตอนนี้ไม่ไปเถอะเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าท้องร้องจ้องๆแล้วก็เปิดแอร์หน่อยเถอะจ้ะไม่เราควรจะไปหาอะไรแถวนี้ดูด้วยว่ามีอะไรบ้างเรามาเซอร์เวย์อะไรบ้างเผื่อมีอะไรแจ่มๆเราจะได้มาให้แบบคนดูได้ดูนะจ๊ะว่าแถวนี้ชาวนนท์เขาก็รถสแมนแตนนะจ๊ะทุกคน We are the Nontaburian อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ้านของเราด้วยนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะจ๊ะ